รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกราบสักการะหลวงพ่อสุรพีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นอันดับ 8 ของประเทศไทยที่วัดปรินายกวรวิหารพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระมหาปณิธานโชติปัญโยเลขานุการเจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหารพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าอย่าประมาทในบุญกุศลบุญนั้นเราต้องทำบุญนั้นทำไว้เพื่อเป็นเสบียงของชีวิตคนที่ทำบุญไว้นั้นจะมองไปข้างหน้านั้นก็มองอย่างคนมีความหวังจะมองไปข้างหลังนั้นก็มองอย่างอบอุ่นใจติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีพระพุทธพจน์โยจะปุเพปะมัชชิวาปัจฉาโสนัปปะมัชชติโสมังโลกังปะพาเสติอัปพามุตโตวะจันทิมาผู้ที่เคยประมาทมาก่อนแล้วย้อนกลับตัวได้เป็นผู้ไม่ประมาทในภายหลังย่อมทำให้โลกนี้ให้สว่างดั่งดวงจันทร์พ้นทางของเมฆหมอกเมื่อขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัยแล้วก็จะกล่าวคำขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อโหสิกรรมและตั้งใจกลับเนื้อกลับตัวกลับใจในการทำความดีต่อไปและเป็นเหตุไม่ให้มีเวรมีภัยในการดำเนินชีวิตมีความสุขกายสุขใจเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลในชีวิตตลอดไปดังพุทธพจน์ที่กล่าวมานี้รู้ธรรมคำบาลี